ก็เห็นด้วยครับตามหลักประชาธิปไตยทุกคนย่อมมีสิทธิในการกำหนดตัวเองในการมีสิทธิหน้าที่ตามสิทธิในทางการเมืองแล้วก็สามารถมีรัฐบาลเป็นของตัวเองมีความคิดเห็นที่จะสามารถแสดงออกทางการเมืองได้อย่างเต็มที่เห็นด้วยเหมือนกัน